ถ้าคุณเทียบประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นครับตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สองผมคิดว่าคนบอกว่าประเทศไทยเผลอๆจะนำประเทศญี่ปุ่นในเวลานั้นนะฮะในเวลานั้นครับแต่หลังจากที่ญี่ปุ่นได้มีการกระจายอำนาจผมคิดว่าญี่ปุ่นเจริญลุดหน้าไม่เห็นหน้าเห็นหลังเลยถ้าเทียบกับประเทศไทยใช่ไหมครับอาจารย์ฟันธงเลยเหรอครับว่ามันเจริญขึ้นเพราะการกระจายอำนาจฟันธงเลยครับครับผมเคยไปทำวิจัยที่ญี่ปุ่นตอนที่ผมเป็นอาจารย์อยู่คณะเศรษฐศาสตร์ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นครับแล้วคุณรู้ไหมว่าผมไปถามคำถามเชยๆอยู่เรื่อยเลย ผมไปคุยในเรื่องภาคการเกษตรไปคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องน้ำเรื่องเกษตรเรื่องปัญหาภัยพิบัติในญี่ปุ่นพอไปถามเขาบอกเออแล้วเรื่องนี้รัฐบาลว่าไงเขามองหน้าผมเหมือนผมเป็นตัวประหลาดทำไมต้องถามว่ารัฐบาลว่าไงเออแล้วผมก็เลยถามว่าเอาแล้วใครเป็นคนทำเขาก็บอกว่าท้องถิ่นก็ต้องทำสิเราก็ตัดสินใจของเราแล้วบอกทำไมทำไม่เหมือนกับจังหวัดนู้นเขาก็บอกว่าเอ้าก็มันคนละปัญหากันมันทำไมต้องทำเหมือนกันด้วยล่ะผมนี่ผมบอกตรงๆนะว่าจากพื้นฐานที่เราไม่เคยรู้ว่าการกระจายอำนาจมีความสำคัญขนาดนี้ครับผมตกใจมันเหมือนกับเราเนี่ยเป็นคนถามคำถามที่มันออกนอกโลกไปเลยมันไม่รู้ กันอยู่แล้วไม่รู้มาจากถ้ำไหนนะเพิ่งออกจากถ้ำมาเออเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคนรู้จักคำว่าฮอกไกโดเพิ่มมากขึ้นเยอะใช่ไหมครับใช่ครับคนไทยไปเที่ยวฮอกไกโดคุณก็นำทัวร์ไปเที่ยวฮอกไกโดครับในชีวิตผมไปฮอกไกโดแทบทุกปีเลย ผมว่าฮอกไกโดก็มีระบบบริหารจัดการของฮอกไกโดที่น่ารักแล้วก็ดูดีผมเคยไปที่อื่นมันก็มีอีกสไตล์หนึ่งของการบริหารจัดการในแต่ละ prefecture ในแต่ละเขตในแต่ละภูมิภาคมันสอดคล้องกับพื้นที่ของเขาเพราะปัญหาเขาต่างกันฮอกไกโดเป็นเกาะอยู่เหนืออยู่ใกล้ๆรัสเซียครับแล้วก็ไปทางขั้วโลกเหนืออากาศจะหนาวเย็นซัปโปโรใช่ไหมครับครับซัปโปโรก็เป็นเมืองใหญ่ที่อยู่ในฮอกไกโดครับผมน่ะขับรถรอบฮอกไกโดเลยด้วยความสนุกสนานมากครับคุณรู้ไหมว่าพอเกิดปกติเวลาเขาเกิดภัยพิบัติต่างๆญี่ปุ่นเขาก็จะบริหารจัดการแล้วก็จัดการกันพอเกิดโคโรนาไวรัสเกิดขึ้นหรือเราเรียกว่าโควิด -19 โควิด -19 วันนี้โควิดมีส่งผลกระทบต่อโลกและต่อญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างขอดูตัวเลขหน่อยได้ไหมครับครับนี่ฮะตัวเลขโอ้ขึ้นมาแล้วครับมีคนติดเชื้อเกือบหมื่นเกือบแสนคนแล้วขาดอยู่นิดและมีคนเสียชีวิตไปประมาณ 3,383 อันนี้ทั่วโลกนะฮะทั่วโลกไปดูของญี่ปุ่นญี่ปุ่น 348มีคนติดเชื้อ348คนเสียชีวิต6คนครับผมก็อยากจะดูว่าญี่ปุ่นเขาทำกันยังไงคุณจะไม่ค่อยเห็นนะครับว่าส่วนกลางสั่งให้จังหวัดนู้นทำไอ้นี่จังหวัดนี้ทำไอ้นู้นเออจริงด้วย คุณไม่เห็นข่าวเลยอันนั้นใช่ไหมครับแต่เขาทำอะไรยังไงเนี่ยมันมีคลิปหนึ่งที่น่าสนใจมากจำไม่ได้แล้วว่าใครเป็นคนทำจะให้เครดิตเขาครับเดี๋ยวคุณดูคลิปแล้วคุณให้เครดิตเขาด้วยกันแล้วกันนะครับครับเขาหยิบเอาฮอกไกโดที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าการกระจายอำนาจโอ้ยมันมีประเด็นน่าคิดเยอะเลยในนั้นว่าครับแล้วใครมาเป็นคนบริหารจัดการอายุเท่าไหร่จะเป็นลุงหรือเปล่าหรือจะเป็นหนุ่ม จะเป็นเหมือนลุงตู่หรือจะเป็นเหมือนลุงอะไรล่ะภูมิใจไทยเนี่ยลุงอะไรนะลุงหนูลุงหนูเราไปดูก็แล้วกันแล้วประเดี๋ยวเรากลับมาเพื่อจะลองวิเคราะห์จากฮอกไกโดกันดูครับไปดูกันครับนาโอมิจิซูซูกิผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโดวัย38ปี
กลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรื่องบุคลิกหน้าตาก็ส่วนหนึ่งแต่ที่ทำให้ผู้คนประทับใจมากกว่าคือความเด็ดขาดในการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นของโคโรนาไวรัสย้อนกลับไปในสมัยเป็นเด็กมัธยมครอบครัวของนาโอมิจิต้องหย่าร้างกันทำให้เขาต้องทำงานพิเศษเพื่อหาเงินส่งตัวเองเรียนก่อนที่ในวัย19ปีเขาจะเก็บเงินและสอบเข้าคณะกฎหมายของมหาวิทยาลัยโฮเซได้สำเร็จโดยสมัยอยู่มหาวิทยาลัยเขาเป็นกัปตันชมรมมวยสากลและได้รองแชมป์การแข่งขันมวยระดับประเทศด้วยหลังจากเรียนจบเขาทำงานในหน่วยงานสาธารณสุขของโตเกียวอยู่6ปีจากนั้นจึงตัดสินใจเล่นการเมืองโดยไปสมัครเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองยูบาริเมืองเล็กๆที่เกาะฮอกไกโดซึ่งมีประชากร 8,000 คนและได้รับการเลือกตั้งในที่สุดทำให้นาโอมิจิกลายเป็นนายกเทศมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในญี่ปุ่นด้วยวัยแค่30ปีเท่านั้นหลังจากได้รับเลือกเขาได้พบว่าเมืองยูบาริมีปัญหาที่ต้องใช้งบประมาณมากมายจึงตัดสินใจบริจาคเงินเดือน 30% ทุกเดือนมูลค่าราว 200,000 เยนต่อเดือนหรือประมาณ 60,000 บาทไทยเพื่อเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือประชาชนรวมถึงตัดงบค่ารับรองพิเศษซึ่งเป็นรายได้เสริมของนายกเทศมนตรีออกหมดและบริจาคเข้าสภาเมืองหลังจากเป็นนายกเทศมนตรีได้8ปีนาโอมิจิตัดสินใจลงสมัครเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโดที่มีประชากร 1,500,000 คนซึ่งผลงานที่เขาสร้างเมืองยูบาริจากเมืองที่เคยเงียบเหงาให้กลายเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาทำให้นาโอมิจิได้รับเลือกตั้งอย่างถล่มทลายและกลายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่อายุน้อยที่สุดในญี่ปุ่นด้วยวัยแค่38ปีเท่านั้นหลังจากกลายเป็นผู้ว่าได้แค่ไม่กี่เดือนนาโอมิจิตัดสินใจย้ายออกจากโจนผู้ว่าราชการจังหวัดไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์เอกชนแทนโดยให้เหตุผลว่าโจนผู้ว่าต้องจ้างคนมาคอยดูแลรักษาความสะอาดและทำให้สภาเมืองต้องเสียเงินโดยใช้เหตุนับล้านเยนต่อปีดังนั้นเขาขอแยกไปอยู่อพาร์ตเมนต์ดูแลรักษาด้วยตัวเองน่าจะช่วยประหยัดเงินให้กับสภาเมืองได้มากกว่าหลังจากที่นาโอมิจิทำงานได้ราว1ปีจังหวัดฮอกไกโดต้องรับมือกับวิกฤตโคโรนาไวรัสเช่นเดียวกันโดยในวันที่27กุมภาพันธ์เมื่อฮอกไกโดมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง15คนในวันเดียวเมื่อรู้ข่าวดังนั้นผู้ว่านาโอมิจิประกาศปิดโรงเรียนเป็นเวลา7วันนอกจากนั้นยังประกาศภาวะฉุกเฉินโดยระบุชัดเจนว่าตอนนี้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นขอให้ประชาชนเว้นการออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านตลอดสัปดาห์ด้วยความที่ฮอกไกโดเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกจึงมีเสียงวิจารณ์ทันทีว่าผู้ว่าทำเกินกว่าเหตุหรือไม่ผู้ติดเชื้อมีแค่หลักสิบเท่านั้นจากประชากรทั้งจังหวัด 1,500,000 คนแต่ผู้ว่าระบุชัดเจนด้วยประโยคที่หนักแน่นว่าผมตัดสินใจแบบนี้ผมจะรับผิดชอบเองผู้ว่านาโอมิจิยืนยันว่าเรื่องสุขภาพของประชาชนต้องมาเป็นอันดับหนึ่งและถ้ายังมีการปล่อยให้คนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากยิ่งอาจทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ได้รับคำชื่นชมอย่างมากทั่วโลกว่าเขาเป็นผู้นำที่มีภาวะการตัดสินใจที่เด็ดขาดและกล้ารับผิดชอบผลเสียถ้าตัวเองตัดสินใจผิดพลาดในปัจจุบันผู้ว่านาโอมิจิทำงานอย่างหนักทุกวันและจะเป็นผู้แถลงการสรุปสถานการณ์ไวรัสของฮอกไกโดด้วยตัวเองโดยเขาย้ำชัดเจนอยู่บ่อยครั้งว่าในเวลานี้ไม่ใช่เวลามาสนใจเรื่องอื่นและขอให้ทุกคนในเมืองร่วมใจกันเพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ล่าสุดสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่ฮอกไกโดณวันที่5มีนาคม2563อยู่ที่83คนขณะที่เรื่องของความนิยมส่วนตัวของผู้ว่านาโอมิจิก็สูงขึ้นเรื่อยๆในญี่ปุ่นและว่ากันว่าเขาเองมีโอกาสที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของญี่ปุ่นด้วยก็ขอขอบคุณคลิปจาก Workpoint Today ด้วยนะครับสรุปประเด็นของนาโอมิจิได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากครับผมอยากจะชี้เพียงแค่ 2-3 ประเด็นครับประเด็นที่1เราพูดไปแล้วส่วนหนึ่งก็คือเป็นการกระจายอำนาจอำนาจทั้งหลายไม่ได้อยู่รวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางครับเพราะแต่ละท้องที่ย่อมมีปัญหาแตกต่างกันเพราะฉะนั้นท้องถิ่นแต่ละแห่งก็จะมีคนดีที่ขึ้นมาดูแลบริหารท้องถิ่นผมคิดว่าอันนั้นคือสุดยอดประเด็นที่สอง
คนหนุ่มคนสาวจะได้รู้จักพื้นที่คนที่รู้จักพื้นที่ดีมีไฟแรงๆไม่ใช่เอาคนเกษียณแก่งับเหงือกมาดูแลประเทศครับแต่คนหนุ่มคนสาวเนี่ยรู้จักพื้นที่รู้จักปัญหาท้องถิ่นกำลังกระปรี้กระเปร่าใช่ครับคุณจิตรกรรู้ไหมว่าผมถามตัวผมเองว่าผมมองกลับไปดูสมัยผมอายุ20กว่ากว่า30กว่าผมไม่รู้ผมทำงานขนาดนั้นได้ยังไงเพราะตอนนี้รู้สึกว่าเห็นอะไรก็เออปล่อยมันเถอะเดี๋ยวมันก็ไปมันไปแต่ว่าคนหนุ่มคนสาวมันทำกันจริงๆนะครับมีไฟคุณเห็นไหมครับตอนนี้เขาอายุ38เขาลงมาสู่ในแวดวงการเมืองท้องถิ่นที่จะเป็นผู้นำท้องถิ่นตั้งแต่อายุ30ต้นหรือ20กว่ากว่าครับมันจะบอกเลยว่าเรากำลังได้พัฒนาผู้นำเมื่อกี้เราพูดกันแทบตายว่าถ้าสมมุติว่าพลเอกประยุทธ์ลาออกเราจะเอาใครเป็นนายกมันดูติดขัดไปหมดติดตันไปหมดเลยครับแต่พอญี่ปุ่นเขาทำแบบนี้คุณกำลังสร้างผู้นำขึ้นมาเรื่อยๆคนคนนี้ได้เคยลงการเมืองเป็นเมืองเล็กๆชื่อยูมาบาลิครับทำอยู่8ปีแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้นำในเขตที่ใหญ่ขึ้นคือฮอกไกโดเป็นผู้ว่าเมืองที่มีคนหนึ่งล้านห้าแสนครับเป็นผู้ว่าเมืองและหลังจากนี้ก็จะได้อาจจะได้เข้าไปชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นครับคุณคิดว่าญี่ปุ่นจะมีคนเช่นนี้อยู่เพียงแค่คนเดียวไหมไม่ครับผมว่ามีอยู่ตรงอื่นอีกเยอะแยะเลยล่ะโอ้ทั้งเมืองเล็กเมืองน้อยเมืองใหญ่มันจะมีการพัฒนาเชื่อมโยงกันขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยใช่และในที่สุดคนเหล่านั้นเนี่ยจะมาแข่งขันกันเพื่อจะเป็นผู้นำประเทศใช่ครับประเทศไม่อับจนนะครับประเทศมีตัวเลือกครับและการตัดสินใจเขาก็กล้าตัดสินใจเพราะเขาเป็นคนท้องถิ่นเขาจะเอายังไงพอมีเหตุโรคระบาด15คนเขาบอกว่าเฮ้ยเขาคิดว่ามันต้องหยุดแล้วเขาก็สั่งโรงเรียนหยุดการให้หยุดทำงาน1สัปดาห์อย่างนั้นอย่างนี้เมื่อกี้นี้ในคลิปบอกหมดชาวบ้านได้ต่อว่าเลยนะว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะทำไมทำอย่างเงี้ยคมป่วยอยู่6คน10คนเองแต่เขาก็จะต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขามองการไกลครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมก็เลยเกิดความเศร้าใจว่าแล้วประเทศไทยเมื่อไหร่จะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเอาไว้ก่อนสิหาตัวให้ได้ก่อนเมื่อไหร่เราจะเลือกนายกเมืองพัทยาเมื่อไหร่เราจะเลือกอบจ.เลือกเทศบาลเลือกอบต.ครับต้องรอจนกว่าถ้าหากว่าเลือกแล้วจะชนะใช่ไหมครับถ้ายังไม่ชนะยังไม่ได้เปรียบก็ยังไม่ต้องเลือกมันเพราะในปัจจุบันนี้ก็มีปลัดอบต.ปลัดเทศบาลซึ่งเป็นคนที่มาไทยสามารถที่จะดูแลได้ครับสั่งการจากส่วนกลางได้มันดีซะอีกเพราะว่ามันเป็นประชาธิปไตยรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางคุณเห็นไหมครับว่านับตั้งแต่เรามีทหารขึ้นมาปกครองเรามีประชาธิปไตยรวมศูนย์ผมพูดแต่ต้นเลยหลังจากรัฐประหารว่าทหารเขาคุ้นชินต่อการสั่งการจากส่วนกลางครับแต่การปกครองบ้านเมืองการดูแลเรื่องยามวิกฤตแต่ละท้องถิ่นแต่ละท้องที่มันมีปัญหาต่างกันบ้านคุณจิตรกรอยู่ประจวบคีรีขันธ์บ้านผมอยู่อ่างทองอีกคนหนึ่งอยู่อุบลราชธานีหรืออยู่ศรีสะเกษครับคุณจะให้มันเหมือนกันได้ยังไงใช่มันต่างกันแล้วเราก็รอผู้ว่าเขาส่งมาส่วนกลางก็นั่งลุ้นว่าจะมีใครมาบางจังหวัดบอกว่าเขาเหลือเวลาปีเดียวเขาเลยเอามาเกษียณที่บ้านเรามันก็ไม่กล้าทำอะไรครับมาแล้วพอมาเรียนว่าบ้านนี้มันเป็นยังไงวัฒนธรรมผู้คนใครเป็นยังไงใครเป็นผู้นำท้องถิ่นพอเรียนเสร็จบอกโอเคลาแล้วนะครับผมเกษียณแล้วจบกันตกลงมันมีปัญหาไหมครับนี่พูดกันตรงๆครับผมคิดว่าเมื่อไหร่ครับ
เอาแค่ท้องถิ่นปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลอบจ.ยังไม่ได้รับการเลือกตั้งเลยยังอยู่ในการแต่งตั้งจากคำสั่งมาตรา44คสช.สั่งให้คนนั้นยุติการทำงานคนนี้กลับไปทำได้คนนั้นยังยุติอยู่สั่งยกเลิกการมีสข.กรุงเทพไม่ต้องมีแล้วสข.อะไรทำนองอย่างเนี้ยและขณะนี้ก็ยังค้างกันอยู่พอผมเห็นคลิปนี้โอ้ผมคิดถึงตัวเลยมองเขาแล้วก็กลับมามองเราแล้วก็นั่งเศร้าใจว่าแล้วเราจะทำกันยังไงเราจะสร้างผู้นำประเทศกันยังไงใช่ไหมครับครับอาจารย์ยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมได้ไหมฮะว่าถ้าเราเกิดการกระจายอำนาจแล้วปัญหาบางปัญหามันจะถูกจัดการได้อย่างกระฉับกระเฉงขึ้นคุณรู้ไหมว่าอีกประมาณ15ปีเราจะเข้าสู่สังคมสูงวัยที่จะมีผู้สูงอายุถึง 30%ครับผู้สูงอายุที่ไปทำงานต่างถิ่นประสบความสำเร็จไม่กลับบ้านแต่ถ้าไม่ประสบความสำเร็จกลับบ้านกลับบ้านยิ่งทำให้สัดส่วนในบ้านของตัวเองมีผู้สูงอายุเกิน 30% อาจจะ 40% และ 50% ครับผมถามว่าส่วนกลางมีปัญญาที่จะวางระบบรองรับไหมถ้าคุณไม่ให้อบต.แต่ละแห่งเทศบาลแต่ละแห่งเขาดูแลครับถ้าไม่ให้จังหวัดแต่ละจังหวัดออกแบบให้ตรงกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตความรู้สึกนึกคิดของเขาเองครับจริงๆแล้วเนี่ยท้องถิ่นควรจะทำได้ทุกเรื่องเว้นแต่อะไรทำไม่ได้ครับกำหนดแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นว่ากระทรวงมหาดไทยไปกำหนดว่าให้ท้องถิ่นทำอะไรได้บ้าง มันต้องบอกว่าท้องถิ่นทำได้ทุกเรื่องเว้นแต่อะไรทำไม่ได้ครับผมนึกออกเพียงแค่สองสามอย่างหนึ่งมีกองกำลังทหารของตัวเองไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้สองมีเพลงชาติของตัวเองไม่ได้มีธงชาติด้วยมีธนบัตรของตัวเองไม่ได้ครับและสี่มีสารของตัวเองไม่ได้ผมนึกออกแค่นี้อย่างอื่นผมไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ละแห่งก็แก้ปัญหารวมทั้งมีตำรวจท้องถิ่นดูแลรักษาความปลอดภัยมันไม่เกี่ยวกันเลยบ้านคุณกับบ้านผมบ้านคุณอยู่ประจวบผมอยู่อ่างทองมันจะต้องเอาตำรวจย้ายไปย้ายมาระหว่างอ่างทองกับประจวบงั้นเหรอเออตกลงสรุปสุดท้ายเมื่อไหร่จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นครับผมตอบไม่ได้ล่ะครับมันเป็นแป้งมันต้องรอจนกว่าเขาจะได้เปรียบในการเลือกตั้งท้องถิ่นใช่ไหมเขาจึงเลือกตั้งอันนั้นเป็นโจทย์ที่ผมตั้งคำถามไว้